อยากขยับได้เลยครับเท่าที่ไปประเมินตรวจมานะครับคือจริงๆแล้วผมลงมาพื้นที่ตั้งแต่วันจัดการรณรงค์โค้งสุดท้ายรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในช่วงนั้นก็พบว่าการเตรียมการก็เป็นไปโดยเรียบร้อยนะครับท่านกรรมการการเลือกตั้งท่านอื่นๆท่านก็มาช่วยดูแลด้วยนับตั้งแต่วันรับสมัครแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ท่านกรรมการอีกท่านหนึ่งก็ได้มาดูเรื่องการส่งมอบบัตรเลือกตั้งแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ให้กับหน่วยเลือกตั้งต่างๆซึ่งมีจำนวน296หน่วยก็สถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรที่จะเป็นห่วงเป็นพิเศษนะครับก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับท่านก็ได้เห็นนะครับว่ากรรมการประจำหน่วยก็ได้พร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับคาดหวังผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่คะตอนนี้ถ้าจะดูจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยตั้งความหวังว่าในการเลือกตั้งทุกครั้งเราอยากให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ร้อยละ80ในการเลือกตั้ง24มีนาที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของที่จังหวัดกำแพงเพชรประมาณ 74% ครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้74หรือ80นะครับแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับเพราะว่าไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะฮะก็หวังว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์เยอะนะฮะแล้วก็บัตรเสียก็หวังว่าจะน้อยลงไปครับอย่างเดิมร้อยละ12ถ้าลงคะแนนเสร็จแล้วจะคาดว่าจะประกาศการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งเดิมประมาณเมื่อไหร่ครับก็ถ้าตามดูตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าประมาณ2ทุ่มก็น่าจะประกาศได้ในแต่ละหน่วยนะฮะมันขึ้นอยู่กับการนับคะแนนส่วนของกกต.เองนี่สามารถประกาศเป็นส.ส.ได้ประมาณเท่าไหร่ตามกฎหมายเนี่ยถ้าประกาศเป็นทางการต้องใช้เวลา60วันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราก็ใช้เวลา 2-3 วันโดยการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาเนี่ยที่นครปฐมแล้วก็ที่ขอนแก่นเราใช้เวลาประมาณ3วันเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือมีการประพฤติอะไรการปฏิบัติที่ไม่ชอบหรือเปล่าถ้ามีต้องสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศก็จะเป็นต้องทำเช่นนั้นแต่ถ้าไม่มีก็ประกาศทางการน่าจะไม่เกิน3วันครับพื้นที่นี้มีการร้องเรียนรุนแรงก็ที่น่าดีใจนะครับวันที่19เมื่อวันพุธที่ผมมานี่ก็มีอยู่3เรื่องเป็นการร้องเรียนโดยผู้สมัคร1เรื่องเป็นการร้องเรียนโดยผู้ตรวจการของเราที่ไปพบเหตุการณ์และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องหนึ่งแล้วก็มีเรื่องหนึ่งโทรศัพท์มาแจ้งว่ามีการทำการทุจริตแต่ว่าตรวจสอบบางเรื่องก็พบว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นและจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมเรื่องการร้องเรียนนะครับจากวันที่19จนถึงวันที่23นี้ครับส่วนตอนเย็นจะเป็นอย่างไรก่อนที่ผมจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ผมจะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะว่ามีเพิ่มหรือไม่ท่านประธานครับประเด็นเรื่องของ